ทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามที่ทางนะครับแล้วก็วันนี้พี่แดงจะได้ไปขอบคุณคนนะครับว่าเรียนพี่เพราะว่าไปขอบคุณคนนะครับที่น่าดีนะครับเราก็คนต้องมาแสดงออกดูดิเหมือนว่าเราก็ต้องมานั่งพูดแล้วแบบในไลน์สแควร์ก็มีไลน์สแควร์แฟนคลับที่มีตัวพิงด้วยไม่เคยพิงเลยซิงเกิลออกใหม่ดูดินั้นไม่เคยแบบฝากซิงเกิลไม่นะครับอะไรคือคนไม่เคยพิงเหมือนเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของแอคชั่นมากกว่าคำพูดจริงๆนะเรารู้สึกว่าเราต้องการทำอะไรให้เขารู้เราทำอะไรที่เราตั้งใจทำงานเนี่ยมันไม่ได้พูดตรงๆแต่มันแอคแท็กกดดันใจมากๆในงานที่เราทำอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานที่มันดีจริงๆมากๆจริงๆให้คนที่เขาอยากจะดูเราเพราะมันมีคนที่รอที่จะดูเราอยู่แล้วเราอยากทำหน้าที่เราตรงนี้ให้มันดีที่สุดเพื่อให้เขา return เขากลับไปในสิ่งที่เขาก็ support เรานี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วก็ตัวพี่เองจริงๆนะครับพี่รู้ทั้งผมนะว่าการเอาไปแฟนในที่ครั้งนี้พี่ตั้งใจกับมันมากๆแล้วก็ทุกอย่างที่พี่ทำทุกอย่างที่เลือกทั้งหมดในแฟนมีติ้งครั้งนี้เป็นเพราะว่าจริงๆพี่เชื่อว่าการที่พี่ทำสิ่งนี้ไปมันคงจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อย่างมากแล้วจริงๆพี่ดีใจมากๆที่ตัวเองเป็นพาร์ทหนึ่งที่ทำให้ทุกๆคนตรงนี้มีความสุขมากขนาดนี้พี่ขอบคุณทุกคนมากๆ
ที่เชื่อในตัวพี่เสมอแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมากขนาดนี้เลยจริงๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเราพี่เองจะได้มีโอกาสแบบนี้ไหมหรือว่าพี่จะได้จัดการมีตติ้งแบบนี้ครั้งหรือเปล่าแต่ว่าทุกคนทำให้วันนี้เป็นวันที่พิเศษจริงๆจริงๆแล้วพี่มีความสุขมากที่ได้มาจัดการตรงนี้จริงๆครับทุกอย่างในแฟนเพจนี้ครั้งนี้พี่ทำเพื่อทุกคนอย่างนี้จริงๆขอบคุณมากครับKeep in touch, นะครับ สำหรับ
การรายงานสดทั้งหมดเลยแล้วก็การเตรียมตัวดูแลทุกอย่างเป็นของคนทีมอุ้ยนะครับสำหรับกราฟิกสวยๆแล้วก็แสงต่างๆนะครับขอบคุณทีมพี่แมททัพเพ็ดด้วยนะครับก็เป็นทีมที่น่ารักกับเฮียมากด้วยแล้วก็จริงๆแบบทุกครั้งที่ได้มาเล่นแล้วได้เจอพี่ก็ทำให้พี่มีความสุขมากๆทุกๆครั้งนะครับขอเสียงให้แมททัพเพ็ดด้วยครับขอบคุณทีมแมททัพเพ็ดด้วยครับขอบคุณครูอ้ำสำหรับท่าทุกอย่างเลยขอบคุณที่เชื่อในตัวเองก็ขอบคุณทีมแดนเซอร์ด้วยทุกคนเต็มที่กันมากทุกคนเหนื่อยมากจริงๆสำหรับงานครั้งนี้ขอเสียงให้ทีมฮาร์ดเอฟซีด้วยครับขอบคุณพี่บอสนะครับขอบคุณพี่บอสจริงๆขอบคุณที่เชื่อในตัวฟิวเจอร์ขอบคุณมากๆที่ไม่เคยแต่ครั้งเดียวที่จะตัดสินพี่ว่าที่ทำไม่ได้พี่บอสเป็นคนที่เชื่อในตัวพี่ตลอดว่าพี่ทำสิ่งได้และพี่จะทำทุกงานได้ขอบคุณพี่บอสที่มาดูแลครับขอบคุณพี่ดันนี่ด้วยขอบคุณพี่สนุกด้วยขอบคุณที่เป็นโนนะครับทีมพี่ๆนักแสดงละครเวทีทุกคนนะครับผมทุกคนซ้อมกันหนักมากจริงๆทุกคนทำงานตรงนี้กันเหนื่อยแบบเหนื่อยจริงๆครับผมขอเสียงให้ทีมละครเวทีทีนะครับขอบคุณพี่ฝนนะครับขอบคุณพี่ฝนโปรสคริปต์แล้วก็ครีเอทีฟต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เบลด้วยครับโชว์ไดเรคเตอร์ขอบคุณพี่เบลจริงๆที่ทำให้ทุกๆงานที่ออกมาของพี่เป็นงานที่เป็นตัวพี่แล้วก็พี่มีความสุขของงานนั้นๆทุกครั้งเลยขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่ในการทำงานณตรงนี้ในการทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ในการทำแฟนมีตติ้งครั้งนี้นะครับขอบคุณพี่เบลนะครับขอบคุณทีมผู้จัดการทีมนะครับขอบคุณพี่หวานขอบคุณป้าวีนะครับขอบคุณพี่แย่จริงๆที่ดูแลมาตลอดคอยสอนอะไรพี่หลายๆอย่างมากๆคอยเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยในวันที่เป็นคนที่อยู่ในทุกเวลาของพี่เลยทุกวันเลยเราเจอกันทุกวันเลยจริงๆที่พี่สามคนดูแลเป็นทีมที่ทำให้พี่ที่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่จะหาทีมแบบนี้ได้อีกที่ไหนขอบคุณจริงๆที่ดูแลพี่มาอย่างดีมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณทีมเสื้อผ้าด้วยนะครับพี่บอลแล้วก็ทีมกรูมมิ่งด้วยนะครับผมพี่เฟิร์นพี่ลิศนะครับขอบคุณพี่เพียงสามคนนี้จริงๆที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นทั้งคนทีมงานเป็นทุกอย่างจริงๆในชีวิตพี่คอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำดีๆกับพี่ตลอดขอบคุณที่ทำให้แต่ละผลงานของพี่มีความสนุกยิ่งขึ้นพี่มีความสุขกับงานที่พี่ทำมากขึ้นทุกๆงานครับขอบคุณพี่สามคนนี้ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณคุณวินเนอร์นะครับเราอยู่ด้วยกันมาทุกวันจริงๆจริงๆครูก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งในรายการที่ทุกๆครั้งที่เราทำงานแล้วได้เจอครูวินเนอร์เองเราก็แบบดีมากๆมีความสุขมากๆขอเสียงให้คุยได้อีกทีนะครับแล้วก็พี่ขอขอบคุณพี่นาทาทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณที่นะตั้งแต่เดย์วันเราได้เจอกันพี่เหมือนเห็นอะไรบางอย่างในตัวพี่จนสุดท้ายมันทำให้พี่เป็นพี่ในวันนี้เป็นพี่ที่มีความสุขวันนี้ถ้าไม่มีพี่ทีมนาดาวทุกคนก็คงไม่มีพี่ในวันนี้เหมือนกันครับขอบคุณมากแล้วก็พี่ขอบคุณ
Team Digit Entertainment นะครับผมขอบคุณมากมากที่ทำให้งานครั้งนี้สนุกขนาดนี้ขอบคุณที่ยอมตามใจไปทุกอย่างให้พี่ได้ทำในสิ่งที่พี่อยากทำจริงๆขอบคุณที่พี่ Digit Entertainment มากมากเลยครับเป็นกำลังใจให้พี่อย่างมากจริงๆของคนที่ทำให้ขอบคุณมาเล่ามาให้จริงๆนะขอบคุณจริงๆที่ทำให้เลี้ยงพี่ให้เป็นพี่ได้มากขนาดนี้ขอบคุณที่เชื่อในตัวพี่ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพี่รู้สึกว่าพี่กลับบ้านไปในวันที่เหนื่อยมากๆไงพี่ได้เจอทั้งคุณพ่อคุณแม่และพี่นะพี่จริงๆพี่รู้สึกว่าแบบเขาเป็นกำลังใจที่ดีเพียงมากวันนั้นพี่อยากจะลุกไปทำงานอีกวันหนึ่งอยากจะทำอะไรหลายอย่างให้ดีขึ้นขอบคุณที่รักพี่มากค่ะนี่ป้ามาขอบคุณครับทุกคนตรงนี้อีกรอบเลยนะครับแล้วก็ที่อยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดอะไรแล้วจริงๆความรู้สึกทั้งหมดพี่ไม่รู้จะอธิบายสิ่งยังไงจริงๆที่พูดแล้วที่มีความสุขมากและที่ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนวันนี้และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคนตรงนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกเรื่องราว